ันนี้มันมีได้เป็นหนึ่งในศิลปินที่ทีเดฟค่ะของพี่ดอยทิเบตนะคะมันมีส่งงานหนังสั้นไปเพราะว่ามันมีเองก็แบบชอบทำพวกเกี่ยวกับการแสดงหรือว่าล่าสุดก็คือทำกำกับด้วยค่ะพิเศษเพราะว่าศิลปินแบบเก่งๆเยอะมากเลยมันมีเป็นแบบถือว่าน้องเล็กสุดอะค่ะในนี้ใช่จริงๆเราก็พักผ่อนอยู่ในแบบเข้าค่ะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับขนาดว่าแบบไม่ถึงกับขนาดแบบขนาดทุกคนนะคะมันมีเป็นน้องเล็กอะค่ะใช่เป็นน้องเล็กค่ะในนี้สำหรับเราเป็นคนที่เราต้องเก็บเกี่ยวกับการทำงานเยอะไหมอีกเยอะค่ะไม่ยังต้องทำอีกเยอะเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยงานที่นี่ส่งเข้าไปเนี่ยจะเป็นงานหนังสั้นซึ่งหนังสั้นอันนี้ชื่อว่า Starlight เป็นหนังที่มันมีได้กำกับเองเล่นเองแล้วเขียนบทเองค่ะแล้วก็ได้ส่งไปเบอร์ลินที่ประเทศเยอรมนีแล้วก็ที่อินเดียซึ่งได้2ที่เลยได้รางวัล2ที่ใช่ใช่ค่ะเราเป็นยังไงบ้างคะแบบว่าได้ผลงานเราได้ออกไปต่างประเทศอะไรรู้สึกดีใจมากเพราะว่าเราทำงานแบบในวงการนี้เนาะเราทำทั้งแบบร้องเพลงแล้วก็เล่นละครมาใช่ไหมคะก็นานอยู่ละครเวทีด้วยแต่ว่าพอเรามีโอกาสได้ลองทำกำกับดูก็สนุกอะค่ะได้สนุกเริ่มทำตั้งแต่ตอนไหนที่นั่นเองเริ่มทำประมาณปี2020จริงๆมีงานชื่อว่า Hope Factory เมื่อประมาณแบบปี2ปีที่แล้วอะค่ะจากที่โฟโต้คลับเจริญกรุงซึ่งก็ทำกับมันมีมีวินมีน้อง PK ซึ่งมากันหมดเลยวันนี้ก็ทำร่วมกันค่ะตอนนี้ใช่ฝากค่ะก็ขอฝากงานนะคะ TDF นะคะที่ไอคอนสยามชั้น7นะคะตอนนี้คืองานจะมีถึงตั้งแต่วันที่5จนถึงวันที่20เลยค่ะ